เริ่มต้นกันที่เรื่องราวในสหรัฐอเมริกาสำหรับวงการบันเทิงถ้าเกิดใครเป็นคอวงการบันเทิงที่นั่นนะคะยุค1970ต้องรู้จักคนนี้ค่ะเดวิดแคสซิดี้เขาเป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นนักร้องขวัญใจชาวอเมริกันถือได้ว่าเป็นไอดอลก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดเกิดเหตุช็อกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่แฟนเพลงไปบันทึกคลิประหว่างที่เดวิดแคสซิดี้กำลังแสดงและปรากฏว่าเขามีท่าทีเหมือนจะลืมเนื้อร้องเลยทำให้หลายๆคนพุ่งประเด็นไปถึงเรื่องสุขภาพและตอนนี้เจ้าตัวก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่ากำลังต่อสู้กับโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยออกมายอมรับเลยค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็รู้มาเลยตลอดเพราะว่าอาการของโรคก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แคสซิดี้ในวัย66ปียังเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจหยุดการทัวร์แสดงในฐานะนักดนตรีเพราะว่าต้องกลับมาดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพและก็ต้องการอยู่กับตัวเองโดยไม่มีความวุ่นวายใจและอยากที่จะสนุกไปกับชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีคลิปวิดีโออย่างที่บอกไปที่แฟนเพลงเขาบันทึกเอาไว้ได้ขณะที่แคสซิดี้กำลังร้องเพลงบนเวทีแล้วมีท่าทางเหมือนลืมเนื้อร้องแล้วก็ทำท่าเหมือนจะตกเวทีด้วยนะคะระหว่างที่กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียจนแฟนเพลงหลายคนก็ตั้งคำถามและในที่สุดแคสซิดี้ก็ออกมาเปิดใจล่าสุดเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้เขามีผลงานทั้งการแสดงละครพร้อมถึงร้องเพลงมากมายเลยแต่ว่าช่วงหลังๆก็มีข่าวในแง่ลบเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาดื่มหนักแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินจนทำให้ต้องปล่อยประมูลบ้านพักในรัฐฟลอริดาในช่วง2ปีที่แล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็เคยยื่นเรื่องล้มละลายมาด้วยแล้วก็ยังเคยถูกจับกุมด้วยข้อหาเมาแล้วขับถึง3ครั้งด้วยแล้วก็ถูกสั่งให้ต้องเข้ารับการบำบัดด้วยในปี2558ค่ะ